ตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่ไหมครับละครใกล้จะออกอากาศแล้วตื่นเต้นมากครับเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้ดูทีเซอร์นะก็รู้สึกว่าเออหายเหนื่อยครับเพราะว่าเรื่องนี้รู้สึกกดดันมากนะครับแล้วก็ไกลตัวมากๆเลยไม่เคยเล่นพีเรียดแบบนี้แล้วก็ต้องเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากๆนะครับหมายถึงตัวผมเองนะครับแล้วพอได้ดูทีเซอร์แล้วก็รู้สึกใช่ๆผ่านออกมาใช่ครับรู้สึกมีความสุขครับผมจุ๊ยครับเป็นไงครับดีใจค่ะได้ถ่ายมา 70% แล้วนะคะถึงว่าเรื่องนี้จะยากแล้วก็ต้องใช้เวลานานในการถ่ายทำเพราะว่าอาจจะมี2พาร์ทที่ถึงที่มีปัจจุบันแต่ว่าทุกอย่างเวลาวันนี้มาดูแล้วมันก็หายเลยมาถึงน้องใหม่ของเรานะพี่พิมพ์ครับรีบน้องรีบพี่ก็เรื่องนี้นะคะพิมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเข้มข้นเนี่ยด้วยบทบาทคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดูเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะคะเมื่อกี้แบบสาวๆก็เห็นว่าแบบอุ๊ยโตโน่ดูแบบหน้าหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนเรื่องนี้พิมเองก็ได้พลิกคาแรคเตอร์เล่นร้ายสุดขีดเลยนะคะก็เป็นตัวเองคือยากยังไม่เป็นห่างไกลก็เต็มที่ค่ะพิมเต็มที่น้องฟางครับของฟางเรื่องนี้ก็พลิกเหมือนกันก็มาลองเล่นเป็นสาวห้าวๆดูกันแก่ดูนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะถึงว่าพี่มาครับเล่นไลฟ์ครั้งแรกนี้มีเหนื่อยและในใจขนาดไหนไหมคะก็เครียดค่ะคือเครียดมากเพราะว่าเหมือนทุกอย่างมันต้องแบบดับเบิลอารมณ์อินเนอร์ต้องเยอะมากแล้วก็ใช้พลังเยอะค่ะติดใจไหมคะกับบทไลฟ์ติดใจนะชอบนะคะสนุกดีสะใจที่แบบทำอะไรก็ได้เรื่องแบบมีเรื่องอื่นก็พร้อมรับใช่ไหมคะพร้อมยินดีมากค่ะแล้วจุ๋ยอาร์ตร่วมงานกับโตโน่เป็นไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้ดีค่ะก็คือร่วมงานมาด้วยกันแล้วสำหรับละครก็ทำให้ความสนิทกันมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นครับโตโน่คะเป็นไงบ้างดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับจุ๋ยแล้วก็นี่เป็นเรื่องแรกของจุ๋ยที่มาเล่นกับเอ็กแซกก็อยากให้เขามีความสุขอยากให้สนุกในการทำงานอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าที่นี่ก็เป็นเหมือนบ้านของพวกเราค่ะนะครับก็อยากให้มันเป็นงานที่ดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกันนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกๆคนเต็มที่มากๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลตัวแล้วก็ยากมากอย่างพี่พิมพ์เนี่ยเขาก็มาเต็มเลยนะครับหมายถึงเรื่องของอินเนอร์นะครับในการเป็นตัวร้ายซึ่งเรารู้สึกขนลุกทุกครั้งเลยที่ได้ร่วมฉากกับพี่พิมพ์นะครับหรืออีกคนนึงที่ต้องขอบคุณมากๆคือพ่อเอกนะครับสรพงษ์ครับที่ให้คำแนะนำพวกเราได้เยอะมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของพีเรียดนะครับแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าอะไรขนบธรรมเนียมอะไรมาเนี่ยต้องขอบคุณหลายๆคนขอบคุณพ่อเอกขอบคุณพี่อาร์ตด้วยนะครับวันนี้ได้ดูทีเซอร์แล้วรู้สึกมีความสุขครับผมเพราะว่าเหนื่อยจริงๆครับพี่ตอนแรกเนี่ยกลัวมากนะครับแล้วก็หวั่นใจมากเพราะว่ามันค่อนข้างจะไกลตัวนะครับกับคาแรคเตอร์ที่เราต้องได้รับแต่ว่าพอได้ดูทีเซอร์วันนี้แล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยแล้วก็คิดว่าหวังว่าคนดูคงจะมีความสุขไปกับงานชิ้นนี้ของพวกเราสุดท้ายนี้ฝากถึงน้องความบงรอหน่อยครับออกกับวันแรกของมกราคมในยุคอัดใหม่แล้วครับผมก็ละครของผมมานะครับวันที่2มกราคมออนแอร์เป็นตอนแรกนะครับในรูปแบบถ้าเกิดว่าก็ช่วยกันดูด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทำกันเต็มที่จริงๆครับแล้วก็เป็นเรื่องแรกของพี่จุ๋ยที่มาช่วงนี้ด้วยครับผมก็ให้ติดตามค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ